ไปก็ไม่ช่วยอะไรหรอกไอ้พวกนั้นมันคิดจะมาเมื่อไหร่ก็มาคุณแอนมาอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าจำไม่ได้ว่าเด็กเป็นใครไงล่ะทำไมที่นี่ไม่เห็นเหมือนโรงพยาบาลเลยเรารู้ไหมว่าเขาจะขังพวกเราไปถึงเมื่อไหร่ก็เป็นก่อนพวกเราจะตายหมดแล้วสิทำไมเขาว่าไงก็คิดเนี่ยมีปีศาจชื่อเวติโกมันจะออกมาล่าพวกเราตอนกลางคืนปีศาจที่มีตัวเป็นคนมีหัวเป็นกวางรีบหนีเร็วอยู่ที่นี่มันอันตรายนะเว้ยเราจะรู้ได้ไงว่าเธอพูดความจริงอะคืนนี้เราจะตายส่วนเธอคืนพรุ่งนี้นี่เธอรู้ทุกอย่างได้ไงเนี่ยเธอเคยทำมาหมดแล้วหรอถ้าเราทำไม่เหมือนเดิมผลลัพธ์ก็จะไม่เหมือนเดิมนี่ไม่ใช่เวลาจะเล่นบทเป็นคนดีเว้ยเชื่อหมอแม่ทำอะไรกับหัวพวกเราวะเราเคยเป็นเธอมาก่อนนี่พวกเราทั้งหมดคือแอนแล้วอะไรคือตัวจริงของคุณเหมือนเดิมผลลัพธ์ก็จะเป็นเหมือนเดิมพวกมันหลอกเราอะเราทำเข้าไปกับแกเราจะไม่ทิ้งเราใช่ปะทางนี้เราจะไม่ทิ้งใครต้องเป็นตัวจริงถึงจะรอดไปจากที่นี่ฝันว่าเราหนีออกไปจากมันได้แล้วแต่มันก็ตามเรากลับมา